พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนผลิตภัณฑ์ครีมและเซรั่มจากผงไหมปัจจุบันมีผู้ประกอบการพยายามนำผงไหมมาเป็นส่วนผสมเครื่องสำอางกันเยอะมากนะครับเพราะว่ามีกรดอะมิโนและโปรตีนหลายชนิดแต่ก็ยังติดปัญหาเรื่องของโปรตีนไหมเป็นอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ได้จึงก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะมีนักวิจัยไทยเข้าไปช่วยคิดค้นแก้ปัญหาและพัฒนาสูตรตำรับโลชั่นที่มีส่วนผสมของผงไหมได้เรียบร้อยแล้วค่ะนักวิจัยไทยได้เข้าไปช่วยห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือนไหมใบหม่อนพัฒนาสูตรตำรับครีมบำรุงผิวหน้าเซรั่มและโลชั่นนาโนพาร์ติเคิลที่มีส่วนผสมของผงไหมที่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยการใช้สารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ปลอดภัยโดยการใช้น้ำมันหอมระเหยผสมหรือพัฒนาให้กลิ่นดีขึ้นหรือกลบกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยเทคนิคนาโนแอนแคปซูเลชันเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเก็บกักสารไว้ในโครงสร้างภายในระดับนาโนและค่อยๆปลดปล่อยสารสำคัญออกมาจึงช่วยลดการแพร่ของกลิ่นและช่วยให้สารสำคัญออกฤทธิ์ได้นานจากผลการทดสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ครีมและเซรั่มบำรุงผิวหน้าผงไหมช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผิวหนังได้ดีและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังนับเป็นอีกนวัตกรรมดีๆจากผงไหมที่จะมาช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับสาวๆโดยนาโนเทคและ TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000